ไก่ย่างบางฟารุขเป็นแบรนด์ร้านอาหารอิสลามนะครับจุดเริ่มต้นแรกคือเราได้รับสูตรจากคุณยายโดยปัจจุบันเราได้มีการปรับสูตรเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เครื่องเทศไม่แรงและได้ทำให้ทานง่ายเราได้ลองทำการทดลองขายในไลน์หมู่บ้านก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากเราก็เลยตัดสินใจที่จะลงโฆษณาบนไลน์เพื่อที่จะเพิ่มยอดขายกับทางร้านในการเข้ามาบูตแคมป์ครั้งนี้นะครับทางโค้ชมิวมีการโคชชิ่งที่ดีมากแล้วในช่วงแรกก็จะมีเซสชั่นของการเทรนนิ่งความหมายคือทางโค้ชและทีมงานได้มีการสอนเทคนิคหลักๆที่เราใช้ในการยิงแอดเราอยากจะให้มีข้อมูลทุกอย่างชัดเจนในรูปภาพและก็คำอธิบายโฆษณาไลน์เนี่ยไม่ลดการเข้าถึงเราจะยิงตรงเข้า market place เลยการมองเห็นเนี่ยครบถ้วนตั้งแต่ต้นเลยนะครับเรื่องของชิ้นงานโฆษณามีสินค้าหลายรายการเพราะว่าภาพสไลด์เนี่ย1ชิ้นงานเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดหลายรูปเราสามารถใส่รูปโปรโมชั่นใส่รูปสินค้ารายการที่1สินค้ารายการที่2พร้อมกันในชิ้นงานชิ้นเดียวกันได้เลยครับตั้งแต่ได้เข้าโครงการบูตแคมป์นะครับผมก็ยังทำการโฆษณาบนไลน์เพราะว่าใช้ต้นทุนแค่หลักพันแต่สามารถเพิ่มยอดขายได้ถึง5เท่าการทำโฆษณาบนไลน์สามารถทำให้ร้านอาหารมียอดขายที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้